วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแมปซอมบี้ที่ยากที่สุดในโรบล็อกกันซึ่งแมปนี้ก็คือ Guard and Black Powder โดยภายในแมปนี้เนี่ยคุณจะได้รับบทเป็นทหารยุโรปที่จะต้องเอาชีวิตรอดและหนีจากซอมบี้ซึ่งผมพูดว่าทหารเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันง่ายใช่ไหมเพราะว่าทหารเนี่ยจะมีอาวุธหนักอยู่แล้วแต่ว่าเกมนี้นะฮะมันมีเซตติ้งอยู่ในยุคนโปเลียนซึ่งเป็นยุคที่ทหารเนี่ยจะใช้ปืนคาบศิลากันอยู่คือเป็นปืนที่สามารถยิงได้แค่ทีละนัดแล้วก็ใช้เวลารีโหลดเนี่ยเป็น10วิเลยทําให้การฆ่าซอมบี้แต่ละตัวเนี่ยถือว่ายากมากแล้วก็ยังไม่พอซอมบี้ส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยยังสามารถจับตัวคุณได้ซึ่งมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเลือดลดเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยและถ้าเกิดเพื่อนคุณมาช่วยไม่ทันเวลาเนี่ยคุณก็จะตายแบบตลอดไปเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีเพียงแค่1ชีวิตเท่านั้นเรียกได้ว่าแค่ฆ่าซอมบี้ก็ยากแล้วแต่ว่ายากกว่าการฆ่าซอมบี้เนี่ยคือภารกิจต่างๆที่คุณจะต้องทำในเกมนี้เพื่อทำการผ่านด่านเพราะว่าขนาดผมนั่งเล่นประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยผมก็ตายรวยๆนะแล้วก็ยังไม่เคยผ่านด่านแม้แต่ครั้งเดียว